เดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูซุปปีกไก่สไตล์เกาหลีบอกเลยว่าเมนูนี้มีเบิ้ลข้าวเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับปีกกางไก่500กรัมนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใส่ลงหม้อเลยครับน้ำเปล่า 1,000 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับใช้ไฟกลางนะครับเราจะต้มให้น้ำเดือดก่อนนะครับถ้ามีฟองให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับช้อนฟองออกหมดแล้วนะครับให้เราใส่หอมหัวใหญ่นะครับหั่นเป็นชิ้น1หัวลงไปเลยครับแล้วตามด้วยมันฝรั่งหั่นชิ้น1หัวเหมือนกันนะครับแล้วให้เราปรับจากไฟกลางมาเป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวไว้15นาทีนะครับในระหว่างที่เราเคี่ยวนะครับให้เราหมั่นช้อนฟองและไขมันออกด้วยนะครับในส่วนของเครื่องปรุงนะครับผมก็จะใช้เป็นซอสเล้งเกาหลีสำเร็จรูปคำจาทังรสเผ็ดตามิสเตอร์เคกิมจิขวดนี้เลยนะครับซอสเล้งเกาหลีสำเร็จรูปนะครับนอกจากจะปรุงกับกระดูกเล้งแล้วนะครับก็สามารถนำไปปรุงกับหมู3ชั้นซี่โครงหมูขาหมูคากิหรือจะเป็นปีกไก่อย่างที่ผมทำอยู่นะครับบอกเลยว่าซอสของเขาขวดเดียวเอาอยู่อร่อยเข้มข้นมากๆเคี่ยวครบ15นาทีแล้วนะครับให้เราใส่ซอสเล้งเกาหลีสำเร็จรูปคำจาทังรสเผ็ดลงไปเลยครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับให้เราปรับมาที่ไฟกลางด้วยนะครับรอจนน้ำเดือดนะครับก่อนที่จะใส่เห็ดลงไปนะครับน้ำซุปของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่เห็ดชิเมจิขาวนะครับ100กรัมลงไปเลยครับแล้วก็ต้มต่อให้เห็ดของเราสุกนะครับเห็ดของเราก็สุกนะครับให้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไป3ต้นนะครับแล้วก็คนเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟด้วยนะครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับซุปปีกไก่สไตล์เกาหลีบอกเลยว่ารสชาติของเขาอร่อยเข้มข้นได้กลิ่นไอของความเป็นเกาหลีเลยครับแค่เพื่อนๆมีซอสเล้งเกาหลีสำเร็จรูปคำจาทังรสเผ็ดขวดนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถทำซุปปีกไก่สไตล์เกาหลีแบบครัวสนามได้เลยนะครับน้ำซอสของเขามีความอร่อยเข้มข้นมากๆนะครับไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับจิ้มเลยครับที่ตะกร้านะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้